เหมือนกับสัตว์ไปเกิดในนรกสัตว์เดรัจฉานเกิดมากกว่าในมนุษย์เกิดง่ายกว่าในมนุษย์มากกว่าในมนุษย์สองติดต่ำๆเร็วๆสัตว์ที่เกิดในมนุษย์จะมีน้อยสัตว์ที่เกิดในมนุษย์ก็มากกว่าสัตว์ที่เกิดในเทวเป็นเทวดาการเกิดเป็นเทวดานั้นมีน้อยสัตว์เกิดเป็นเทวดาก็ยังมากกว่าสัตว์ที่เกิดในพรหมชั้นพรหมสัตว์ที่เกิดในชั้นพรหมมีน้อยกว่าสัตว์ที่เกิดในพรหมก็ยังมากกว่าผู้ที่จะไปพระนิพพานไปพระนิพพานเนี่ยน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจและเราต้องทำความเข้าใจในสถาบันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากคนที่จะรู้ยากคนที่เข้าใจยากที่นี่ไม่ใช่อย่างคนที่น้อยก็ไม่ใช่ว่าเป็นของไม่ดีคนจึงนิยมเหมือนกับโลกเขาถือเอาอันนั้นเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้โลกรู้ไม่ถึงไม่เข้าใจเพราะเป็นของละเอียดประณีตเป็นของสูงเรียนไม่ถึงเรียนถึงเป็นบางคนบางประเภทผู้มีปัญญามีศรัทธาในทางธรรมเท่านั้นจึงมีโอกาสได้เรียนรู้นับว่าเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาศึกษาในสถาบันได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาจะหาที่ไหนล่ะพระอรหันต์เป็นบรมศาสดาบรมครูคนสิ้นกิเลสมีไหมในโลกไม่มีมีแต่สถาบันเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจตั้งบรรยายมาให้จัดก็ได้สิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบสตินี้ต้องระลึกรู้สิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบไม่มีอันอื่นนี่ท่านเรียกว่ากิเลสนั่นเองตัวเป็นค่าศึกต่อความสงบเป็นค่าศึกต่อความสุขถ้ากิเลสไม่เป็นข้าศึกต่อความสงบแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จะให้เอาไว้เพื่อรับใช้แต่นี่ถ้าพูดถึงคนใช้หรือคนใช้ที่เจ็บแสบไม่ใช่คนใช้ธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงคบไม่ได้เอาไว้ไม่ได้กิเลสมันก็อาศัยจิตเราหากิเลสที่อื่นอยู่นอกจิตไม่มีมันต้องอาศัยจิตแล้วจึงเกิดมันเกิดกับจิตประเภทไหนมันเกิดกับจิตประเภทไม่มีสตินี่จิตดวงใดไม่มีสติจิตดวงนั้นเป็นที่อาศัยของกิเลสจิตดวงใดที่ไม่มีความรู้ตัวจิตดวงนั้นน่ะเป็นที่เกิดของกิเลสจิตดวงใดที่ไม่มีปัญญากิเลสก็จะเกิดขึ้นในจิตดวงนั้นกิเลสดวงใดขี้เกียจขี้ข้านไปจิตดวงใดขี้เกียจขี้ข้านจิตดวงกิเลสดวงนั้นเกิดในจิตดวงนั้นแหละจิตใดชอบคิดนึกเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปกิเลสมันก็อาศัยจิตดวงนั้นแหละเพราะฉะนั้นกิเลสไม่ใช่อื่นไกลคือจิตนั่นเองแต่จิตที่ไม่มีสติรักษาจิตที่ไม่มีปัญญาคุ้มครองจิตที่เลินเล่อเผลอไม่รู้ตัวนี่เพราะฉะนั้นจิตที่กำจัดกิเลสที่นี่ก็คือจิตที่มีสติจิตที่มีสัมปชัญญะความรู้ตัวจิตที่มีปัญญารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าเกิดไม่หลงอุปทานยึดมั่นในอารมณ์นั้นๆ
ิตที่มีปัญญาสามารถยกขึ้นพิจารณารู้ธรรมเห็นธรรมในส่วนรูปธรรมจิตดวงนั้นก็รู้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้ารูปปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงจิตดวงนี้ก็สามารถกำหนดดูรูปเข้าใจแจ้งแทงตลอดในส่วนที่ไม่เที่ยงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์จิตที่มีปัญญาก็เห็นสภาพไม่เที่ยงแล้วก็เห็นสภาพเป็นทุกข์คำว่าทุกข์เป็นชื่อของศัพท์ที่บัญญัติตามภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยถ้าพูดถึงภาษาไทยล้วนแปลว่าเหลือทนหรือทนไม่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้ลักษณะของทุกข์ที่มันทนได้ยากเช่นหิวมันทนไม่ได้ต้องหามาให้กินปวดปัสสาวะปวดอุจจาระจะละสิ่งเหล่านี้กับท่านจัดเข้าในทุกข์เหมือนกันเพราะมันทนไม่ได้จริงๆถ้าไม่แก้ไขนี่เพราะฉะนั้นจิตดวงนี้แหละฉลาดรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์จริงๆมองดูขันในตัวของเราเช่นว่าหิวเพราะเหตุใดมันจึงหิวมันยังรู้ต่อไปอีกเพราะมันทรุดโทรมมันเสื่อมโทรมนะมันไม่เต็มมันไม่อยู่คงที่นี่เรียกว่าไวยธรรมาขยะสัมธรรมาคือมันเสื่อมมันหมดมันสิ้นสิ้นตรงนี้ก็ท่านจัดเข้าในมรณะคือความตายเหมือนกันแต่ท่านเรียกว่าตายปกปิดมองไม่เห็นด้วยตาส่วนตายที่หมดลมหายใจเข้าออกเป็นความตายที่สิ้นลมหายใจที่ใครๆก็รู้ได้เห็นได้ว่าตายแต่ความตายที่ปกปิดที่มันเสื่อมไปสิ้นไปเรียกว่าวิยะธรรมาขยะธรรมานี่ต้องเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาอันชอบที่ได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติอบรมจิตภาวนาสร้างปัญญาดวงนี้ขึ้นมาจึงจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เมื่อรู้ความจริงชนิดแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นสำคัญในสิ่งเหล่านี้ว่าจะให้เกิดความสุขความเพลิดเพลินเกิดสนุกสนานจิตก็ย่อมเอือนนายบรรเทาเบาบางในการยึดมั่นถือมั่นความรู้ของเราก็ผ่องใสหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาความไม่ฉลาดที่เราเคยหลงมาก่อนก็ถูกทำลายตามส่วนที่เรารู้เรารู้มากไปเท่าไหร่ก็สามารถที่ทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ที่ทำให้เราหลงไปตามจำนวนที่เรารู้จริงนั้นตามความเป็นจริงล้วนแต่เป็นสัจจะสัจจะทุกอย่างถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมแล้วนี่เรียกว่ารู้ธรรมสังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่ตั้งอยู่และสังขารที่ดับไปเราค่อยกำหนดพิจารณาให้รอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาเมื่อรู้รอบในกองสังขารทั้งหยาบท
ั้งปานกลางทั้งละเอียดทั้งใกล้และทั้งไกลจนทั่วถึงแล้วเราเบื่อหน่ายในสังขารทีนี้อวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยปรุงแต่งสังขารเราถูกทำลายหมดแล้วตัวอวิชชาเองก็อยู่ไม่ได้เพราะอวิชชานั้นอยู่ได้โดยสังขารที่มันปรุงมันแต่งถ้าไม่มีกิจเหล่านั้นปรุงแต่งแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับแสงไฟมันอยู่ได้ด้วยน้ำมันด้วยไส้เหมือนกับไฟเทียนถ้าไส้หมดน้ำมันหมดไฟก็อยู่ไม่ได้ต้องดับอวิชชาถ้าหากว่าไม่มีสังขารเหลืออยู่แล้วอวิชชาก็อยู่ไม่ได้เพราะถูกความรู้ความฉลาดของจิตที่ทำลายอวิชชาเหล่านั้นความรู้นี้เองเป็นแสงไฟที่จะดับอวิชชาไฟก็อยู่ได้ด้วยไส้และน้ำมันความรู้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยมารู้เห็นสังขารที่มันปรุงแต่งที่มันเสื่อมไปสิ้นไปแต่ก่อนเรายังไม่รู้เรานึกว่าเกิดขึ้นเพื่อความสุขเกิดขึ้นเพื่อความเจริญแท้จริงเกิดขึ้นเพื่อดับเกิดขึ้นเพื่อความดิ้นรนเกิดขึ้นเพื่อตัณหาความอยากไม่ใช่เกิดขึ้นเพื่ออิ่มเกิดขึ้นเพื่อหิวเพื่อแก่เพื่อโรคภัยเมื่อเกิดมาเมื่อไรตั้งเป็นโรคขึ้นมาแล้วก็มีโรคภัยมีความหิวโหยมีความกระทบกระเทือนดิ้นรนต้องการโน้นต้องการนี่เสมอมาจนถึงวันตายจะหาความสงบสุขไม่ได้นี่ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ด้วยอาการอย่างนี้เอาให้เราพิจารณาให้ละเอียดให้เห็นชัดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเราแล้วเราไม่ต้องไปหาที่ไหนดูได้ตลอดเวลารู้ได้ตลอดเวลาเห็นได้ตลอดเวลาสัจธรรมข้อนี้ขอให้เราพิจารณาให้ดีจนรวมกายเป็นรวมใจในการทำบุญอยู่ตรงนี้คือความเรียบร้อยที่มีสติสำรวมกายที่มีสติสำรวมใจเป็นความงามของพุทธบริษัทในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความสำรวมแล้วก็ต้องเป็นผู้มีสติเป็นผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลท่านเรียกว่าสังวรสังวโรชื่อว่าศีลคือความสำรวมเองชื่อว่าศีลรักษาศีลที่เราสมาทานนั้นละเว้นไม่กระทำสิ่งที่เป็นโทษแปดอย่างแต่ว่าดูใน8อย่างนี้ข้อท้ายไม่น่าจะเป็นโทษเพราะอาหารเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่ถ้าเราสมาทานแล้วไปบริโภคแล้วเป็นโทษไม่น่าจะเป็นโทษการที่เป็นโทษเพราะเหตุใดวันนี้พวกเราน่าจะศึกษาให้เข้าใจชัดละเอียดที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายข้อนอกนั้นเช่นการประดับประดาตกแต่งร่างกายการขับร้องหรือการดูเขาละเล่นต่างๆการดูเขาละเล่นต่างๆพระองค์มีจุดประสงค์เพื่อให้เราสำรวมตาเพราะการเล่นไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้เกิดสติปัญญาความสงบสุขอย่างแท้จริงทำให้เรามัวเมาหลงไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมการไปฟังขับร้องหรือขับร้องเองหรือฟังคนอื่นขับร้องก็เป็นการสำรวมหู
การไม่ให้ประดับตกแต่งด้วยเครื่องระเบียบเครื่องหอมก็เป็นการสำรวมจมูกสำรวมกลิ่นในจมูกการไม่ให้บริโภคในอาหารเวลาวิกาลก็เพื่อให้เกิดความสำรวมลิ้นไม่ให้นอนในที่นอนอันสูงอันใหญ่ที่ภายในนี้ยัดโดยนุ่นและสำลีก็เพื่อให้เราสำรวมกายเพราะฉะนั้นอุโบสถศีลนี่เป็นอินทรีย์สังวรครบถ้วนจึงเป็นอุปริมศีลศีลอย่างสูงสำหรับคารวะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์ได้ทรงเทศนาสอนให้พุทธบริษัทปฏิบัติตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลก็มีการปฏิบัติรักษาศีลอุโบสถสำหรับคารวาสมีธุระภาระทั้งบ้านทั้งเรือนหลายอย่างพระองค์ก็เปิดโอกาสให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพราะรักษาศีลอุโบสถนี่เป็นศีลพรหมจรรย์เพราะข้อที่สามเว้นขาดไม่ให้อยู่ร่วมกันแต่ศีลห้านั้นไม่ได้เว้นทั้งหมดเว้นแต่เฉพาะที่มีผู้ปกครองห่วงห้ามส่วนการแต่งงานที่ถูกต้องเฉพาะสามีภรรยาอยู่ร่วมกันไม่ห้ามแต่อุโบสถศีลนี่เว้นถ้าในเว้นชั่วคราววันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อจะได้ถือว่าเป็นการบวชหรือประพฤติพรหมจรรย์ก็ว่าได้การที่เราละการที่เราเว้นนี่แหละเป็นเจตนาที่จิตประกอบไปด้วยศรัทธาที่เป็นบุญเป็นกุศลเราทำได้แต่ไม่ทำเราเว้นเช่นเราเว้นจากการทำลายชีวิตซึ่งกันและกันตลอดถึงสัตว์เราทำได้ใครก็ทำได้แต่เราไม่ทำมีเจตนาละเว้นเพราะปัญญาที่พิจารณาเห็นคุณเห็นโทษคือเห็นโทษของการกระทำเป็นการเบียดเบียนทำลายซึ่งกันและกัน พวกเราทำไม่ได้เพราะมารู้ชัดแจ้งว่าชีวิตของใครใครก็จะรักใครใครก็หวงแหนใครใครก็ต้องการความสุขอยู่เป็นสุขไม่ให้ใครมาเบียดเบียนมาทำลายชีวิตของเราสัตว์อื่นเขาก็เช่นเดียวกันนี่ปัญญาส่วนในเรื่องของศีลความดีของศีลเมื่อเราไม่เบียดเบียนอย่างนั้นแล้วอานิสงส์ก็คือไม่เป็นภัยเป็นมิตรภาพการอยู่ร่วมกันนี่อานิสงส์เมื่อสังคมรับรองบัณฑิตทั้งหลายรับรองนี่เราควรพิจารณาให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณทั้งสองอย่างอย่างนี้ศรัทธาของเราจะได้ตั้งมั่นมีสัจจะในการรักษาศีลขึ้นมาโดยความเห็นคุณของการปฏิบัติที่เราเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยชักข้อเดียวเท่านี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายพิจารณาด้วยตนเองทุกข้อทั้งคุณทั้งโทษเพื่อให้เกิดปัญญาด้วยตนเองไม่อยากขยายให้หมดนะให้โอกาสเราผู้ฟังจดจำไว้สักข้อหนึ่งแล้วก็ไปขยายพิจารณาข้อ2ข้อ3แต่ละข้อละข้อการพิจารณาด้วยตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมวิจยะเป็นธรรมอย่างสูงที่เรียกว่าโพชฌงค์องที่จะเราจะต้องบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมทำให้เรามนสิการธรรมทำให้จิตใจของเราได้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่คืออยู่ด้วยการพินิจพิจารณาธรรมไม่ให้ว่างจากธรรมแม้แต่เราทำงานสิ่งอื่นเราก็ยิบยกธรรมะเหล่านี้พิจารณาไปด้วยก็ได้ยังเป็นบุญเป็นกุศลบังเกิดผลความสุขความเจริญสมกับเราที่เป็นชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคน มีความรู้ความฉลาด
ในการรักษาตนเรียกกันนิพพโกมีปัญญาเครื่องรักษาตนให้พ้นจากเวรให้พ้นจากภัยให้พ้นจากความเศร้าหมองทางภายนอกภายในร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นจะใครชาวพุทธเรามีความรู้ความสามารถมีศรัทธาพลังอันเข้มแข็งในตัวของเราเพื่อจะได้เด็ดขาดในการกระทำอันสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพื่อจะได้ตัดขาดให้หมดไปไม่สงสัยในเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่จำเป็นเพราะโทษมันเกิดขึ้นจากการกระทำคือทุกข์น่ะไม่จำเป็นสำหรับพวกเราเราไม่ต้องการเราต้องการแต่ความสงบสุขที่ไม่มีเวรไม่มีภัยเท่านั้นที่ทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขแต่สังเกตดูแล้วชาวพุทธเรายังปฏิบัติละหลวมจึงมีปัญหาตามวัดต่างๆในระหว่างพระกับโยมในระหว่างกับพระในระหว่างโยมกับโยมเข้าวัดด้วยกันปัญหาต่างๆเพราะเราไม่หนักแน่นในการศึกษาและปฏิบัติอันนี้ให้มันจริงจังว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องการแต่ก็เกิดขึ้นบ่อยๆแต่เฉพาะอย่างยิ่งในสำหรับที่อื่นไม่ใช่พูดถึงวัดเราถึงวัดเรานับไปอยู่ในส่วนที่เรียบร้อยเท่าเนี่ยเพราะอยู่ห่างจากหมู่บ้านผู้ที่มาล้วนแต่เป็นผู้มีศรัทธาตั้งใจมาเพื่อสงบวิเวกจริงๆเพราะฉะนั้นวัดเราจึงมีเหมือนกับวัดคัดเลือกถ้าผู้ไม่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วก็มาไม่ถึงด้วยเหตุขัดข้องอย่างโน้นอย่างนี้ผู้ที่เข้ามาล้วนแต่เป็นผู้ที่หนักแน่นในการบุญการกุศลตั้งใจปฏิบัติที่วัดเราจึงอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดมาที่พูดนี้เห็นที่อื่นที่มีบางแห่งมีปัญหายุ่งเหยิงในระหว่างต่างๆได้ประโยชน์อะไรจากปัญหาเหล่านั้นเราทั้งหลายควรพินิจพิจารณาเพื่อรักษาเสถียรภาพจิตใจของเราให้มั่นคงเวลาไปเราไปรวมกลุ่มกับคนอื่นคณะอื่นเราก็จะได้พินิจพิจารณารู้จักข้อบกพร่องรู้จักข้อที่เสื่อมเสียรู้จักข้อที่ไม่ดีที่มีอยู่ในการความคิดและการกระทำของพวกเราชาวพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราทั้งหลายศึกษาให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งอยากเข้าใจว่าชีวิตเราอยู่ได้เพราะเงินทองอย่างเดียวนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดมากจึงทุ่มเทเวลาหาแต่เงินแต่ทองเพื่อความร่ำรวยได้เงินทองมาแล้วเมื่อชีวิตของเราหรือจิตใจของเราไม่มีธรรมะหรือไม่มีพลังแห่งธรรมประจำอยู่ในจิตใจแล้วถึงได้เงินทองมาก็ไปใช้ในเรื่องที่ผิดนะไปใช้ที่ไม่ถูกต้องได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลือยังเป็นหนี้เป็นสินเขาเราไม่ได้สำรวจพิจารณาเงินทองที่เราหาได้มาโดยความเหนื่อยยากลำบากแล้วเราก็จะประมาณใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วก็มีเวลาที่จะทำจิตใจหรือปฏิบัติตัวของเราให้มีความสงบสุขไม่ให้สิ่งที่มัวเมารุ่มหลงครอบงำจิตใจให้เกิดความมัวเมาขึ้นมาเป็นทางไม่ให้เกิดสติปัญญาในทางที่ชอบเราควรสำรวจพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเราพระพุทธศาสนาดีอยู่แต่เรายังไม่รู้คุณค่าทั่วถึงความดีจึงไม่สามารถที่จะร่วมกลุ่มกันสามัคคีกันตั้งใจปฏิบัติอยู่ให้เป็นความสงบเรียบร้อยในชาวพุทธของเรายังมีเป็นเหตุให้ผู้ที่ศาสนาอื่นเขามองตำหนิติเตียนชาวพุทธของเราได้ว่าชาวพุทธเป็นผู้มีศีลธรรมแต่ก็ยังมีคนเมายังมีคนลักขโมยฆ่ากันเบียดเบียนกันยังมีคนประพฤติผิดในกามมีอาชญากรรมต่างๆนี่
ทำความไม่ดีขึ้นในวงในชาวพุทธอย่างมีการพูดไม่มีหลักมีฐานไร้ศีลธรรมเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นในวงชาวพุทธนี่เพราะฉะนั้นอยากขอให้พวกเราทั้งหลายพยายามพินิจพิจารณาเลือกเพื่อชีวิตของเราจะได้ตั้งหลักอันมั่นคงในทางที่ดีวันเมื่อวานนี้ก็ข่าวดีสำหรับที่วัดของเราได้เฮียริ่งผ่านไปแล้วด้วยความเรียบร้อยที่เราทั้งหลายรอมายาวนานเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราช่วยกันรักษานี้ไว้เพื่อเป็นหลักยึดหาความสงบวิเวกตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือเพื่อเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานของเราลูกหลานของเรามาภายหลังก็จะได้มีสำนักศึกษาและปฏิบัติอบรมเพื่อจะได้เป็นคุณภาพชีวิตที่อยู่ในโลกที่ผสม108ความกระทบกระเทือนความวุ่นวายจากบุคคลหลายประเภทหลายชนิดมีเป็นจำนวนมากถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักที่ขาดแล้วเราก็จะไม่แน่นอนชีวิตของเราตัดสินใจไม่ได้ไหนเป็นของแท้ไหนเป็นของเทียมเราจะไปทางไหนก็ไปไม่ถูกผลที่สุดตัดสินใจผิดๆเป็นวัฏฏะวนอยู่ไม่มีที่สิ้นที่สุดฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามศึกษาในเรื่องทานก็ควรจะศึกษาให้ลึกซึ้งให้หนักแน่นมั่นคงเพราะการทานของบุคคลรู้กับคนไม่รู้ซึ่งได้ผลผิดกันมีผลประโยชน์ผิดกันแก่ผู้กระทำการรักษาศีลการภาวนาก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักคุณจักโทษการทำความดีก็ต้องให้ฉลาดการทำความดีทำแต่ดีแต่เราไม่ฉลาดจะเสียโดยไม่รู้ตัวก็มีสมมติว่าเราไม่ทำความดีเป็นคนชอบทำบุญให้ทานหรือเป็นคนชอบรักษาศีลเป็นคนชอบปฏิบัติภาวนาก็ยกถือฐานะของเราเป็นว่าเป็นผู้ดีขึ้นมาเอาความดีของตนไปข่มเหยียบย่ำดูถูกบุคคลผู้อื่นที่เขาทำไม่ได้นี่เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไม่ให้เป็นคนประเภทนั้นไม่ให้ถือตัวยกที่เรียกว่ายกตนข่มท่านนี่ยกตนข่มคนอื่นเราทำความดีนั้นเพื่อชำระกิเลสเพื่ออยู่ความสงบสุขถ้าเราไปข่มคนอื่นและคนอื่นก็ผลักดันไม่พอใจก็เป็นเวรกับเราอีกก็แปลว่าเราฉลาดในการทำดีไม่พอก็ได้รับทุกข์ขึ้นมาอีกโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการสำคัญตัวเราดีกว่าเขาแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามว่าคนอื่นที่ทำไม่ดีนินทาคนอื่นแล้วก็เป็นศัตรูขึ้นมาทำให้หมู่การปฏิบัติของเราไม่สงบเพราะฉะนั้นการถือดีก็ผิดแม้แต่ตนของตนไม่มีแล้วสิ่งไหนจะเป็นตนได้เราพยายามสละได้ทุกอย่างจนเหลือแต่ธรรมชาติปกติจึงจะนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีทิฏฐิมานะอวดดีถือดีแม้แต่น้อยเลยไม่เคยข่มขีเอาความดีของพระองค์ไปดูถูกเหยียบย่ำพระองค์ทรงเคราะห์อนุเคราะห์คนทุกชนชั้นแม้แต่สัตว์อื่นพระองค์ก็ไม่เบียดเบียนเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชแม้แต่ผักหญ้าที่เขียวสดอยู่กับที่พระองค์ก็ไม่ให้ทำลายเบียดเบียนอีกนั่นพระเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทะนงยกตนว่าพระองค์เป็นพุทธเจ้าแล้วเราพุทธบริษัทควรรับทราบเรียกว่าความรู้รอบตัวเพื่อจะป้องกันภัยของเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามตอนนี้ไปตั้งใจละพร